การค้าจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยงานองค์กรภาคเอกชนมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการอุตสาหกรรมการเกษตรกรรมและการเงินภายในจังหวัดนครราชสีมาโดยปัจจุบันมีสมาชิกหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 1,600 รายเศษในการบริหารงานของหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาภายใต้การนำของนายชัชวาลวงจรประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาปีบริหาร 2560-2561 ได้ทุ่มเทในการทำงานเพื่อประโยชน์ของสมาชิกภาพรวมของจังหวัดและความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเมืองโคราชเป็นผู้นำในการประสานงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนรวบรวมและเชื่อมโยงองค์ความรู้และส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มโอกาสให้กับสมาชิกเพื่อให้เกิดความพึงพอใจรองรับการขยายฐานสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นต้นแบบองค์กรที่มีการบริหารการจัดการยอดเยี่ยมโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลและรณรงค์ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้ประกอบการธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมาหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาได้ริเริ่มจัดให้มีโครงการพันธมิตรหอการค้าประจำปีขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อนำงบประมาณที่ได้รับจากการสนับสนุนไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมและบทบาทของหอการค้าอาทิเช่นการปรับปรุงอาคารสำนักงานหอการค้าเพื่อการต้อนรับสมาชิกหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาติดต่อประสานงานให้ได้รับความสะดวกและการบริการที่ดียิ่งขึ้นโครงการผลักดันเปิดสายการบินโคราชระหว่างภูมิภาคโคราชเชียงใหม่โคราชภูเก็ตโครงการเสวนาผลักดันการยื่นเสนอข้อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับแบบก่อสร้างรถไฟทางคู่โดยยกระดับในช่วงตัวเมืองโครงการแรลลี่สารสัมพันธ์คณะกรรมการหอการค้าที่เขาใหญ่โครงการมหากรรมโคราชรถทั้งเมืองโครงการถนนคนเดินจอมพลช้อปปิ้งสตรีทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีความซบเซาง านประเพณีสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามในการแสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโสและหน่วยงานที่ร่วมงานโครงการหอการค้าร่วมใจบริจาคโลหิตกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาโครงการอบรมติดปีกธุรกิจด้วยออนไลน์มาร์เก็ตติ้งโครงการมอบป้ายของดีประจำจังหวัดโครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้ด้านการจราจรและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งมอบหมวกกันน็อกให้กับนักศึกษาทั้ง4มหาวิทยาลัยโครงการ1ไร่1แสนและมอบอุปกรณ์กีฬาโครงการมหานครผักผลไม้โครงการถนนคนเดินโคกลางโพสตรีทโครงการโคราชปั่นท่องเมืองโครงการพบปะสมาชิกต่างอำเภอโครงการกลยุทธ์การทำการตลาดด้วยเฟซบุ๊กและการจัดประชุมสัมมนาต่างๆในหอการค้าการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากพันธมิตรหอการค้าสามารถทำให้หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาได้แสดงบทบาทและผลักดันจนเกิดความสำเร็จในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืนถือเป็นการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าให้กับชาวจังหวัดนครราชสีมาได้